จะมากินของกินจากเมืองจีนกันเป็นกินที่นึกถึงเมืองจีนจริงๆอะทำไมฉันต้องทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้อะไม่ดีต่อกระเพาะอาหารจะเลยหุยอันนี้รู้สึกสบายใจขึ้นมาอร่อยฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่แกถึงเชียร์นักเชียร์หนาให้ซื้อเหมือนไปตัดผมสั้นมานะคะแต่ว่าไม่ใช่หนีผมขึ้นไปแก้เพราะว่าผมจะได้ไม่ขัดขวางการกินของเรานะคะใช่ค่ะเราจะมากินของกินจากเมืองจีนกันก็คือของกินพวกนี้นะคะได้มาจากตอนที่เราไปวล็อกที่เยาวราชกับพี่เดวิดแกตั้งแต่ตอนนู้นเนาะแต่เพิ่งมาเปิดกินตอนนี้เริ่มจากของคาวก่อนดีกว่าเนาะสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นของคาวที่สุดนะตอนนี้เลยก็คือเจียงยาโปนะคะมันก็คือคอเป็ดอะทุกคนดูภาพสิตายแล้วกันไหมไม่เคยกินคอเป็ดอย่างหน้าตาโอ้โหอันเล็กมากเลยอ่ะอันเล็กมากทุกคนดูดินี่คือนิ้วโป้งใหญ่กว่านิ้วโป้งเพชรนิดเดียวในรูปคืออันใหญ่มากอ่ะในรูปคือแบบเห็นปะในรูปคือแบบอันใหญ่ของจริงก็แค่นี้มาลองกินกันเลยดีกว่าสามอันมีอยู่สามอันเองในห่อไม่มีแล้วโอเคเราจะกินแค่อันเดียวพอเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแต่ถ้าอร่อยก็ไม่แน่นะจ๊ะอาจจะสับเรียบสามอันแล้วคือตอนนี้หิวอยู่ด้วยเป็นกินที่นึกถึงเมืองจีนจริงๆอ่ะอันนี้นะคะบีบออกมาค่ะว้าวกลิ่นมันแบบกลิ่นทำให้นึกถึงเมืองจีนจริงๆอ่ะอร่อยนะแต่เผ็ดเนื้อสัมผัสมันจะมีความแบบเหนียวๆหน่อยอ่ะแบบเหมือนเป็ดที่อยู่ในซองมาเป็นเวลานานนะทุกคนเข้าใจปะพอเป็ดอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเผ็ดเป็ดไม่หวานเลยกลิ่นแบบจีนมากๆแบบอยู่จีนจะได้กลิ่นนี้บ่อยๆอ่ะแล้วก็คอเป็ดก็มีความคอเป็ดจริงๆนะมีส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระดูกเอ้ยอะไรเอ้ยแต่มันเผ็ดจริงว่ะใครที่ไม่กินเผ็ดน่าจะรู้สึกว่าเผ็ดไปพอแค่นี้นะคะผ่านไปแล้วนะคะกับคอเป็ดมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบกินอะไรแบบเค็มๆเผ็ดๆอยากกินเล่นตอนดูซีรีส์ดูหนังอะไรเงี้ยแปลว่าโอเคนะแต่สำหรับเผ็ดเนี้ยรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจขนาดนั้นคะแนน7/10ก็คือไม่ได้แย่แต่ว่ามันไม่ใช่ของที่เราชอบกินเท่านั้นอะถัดไปเลยดีกว่าสิ่งนี้เหรอสิ่งนี้คืออะไรมันคือจีจั่วใช่ไหมนี่นะคะเอาจริงป่ะทุกคนไม่กล้ากิน ไม่กล้ากินอ่ะไม่กล้ากินอ่ะ คือตอนอยู่จีนอ่ะเพชรกินเขาเรียกว่าอะไรขาไก่เหรอตีนไก่เหรอ เออนั่นแหละกินจีจั่วบ่อยมากแต่ว่ากินจากเขาเรียกว่าแบบเป็นจีจั่วแบบสดๆอ่ะเหมือนแบบเป็นของน้องไก่จริงๆที่ไม่ได้แพ็คอยู่ในพลาสติกแบบเนี้ยแต่ว่าพอมันอยู่ในพลาสติกแล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจ แกแล้วเด้อชิบชิบชิบถือว่าอันใหญ่นะทำไมฉันต้องทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ด้วยอ่ะรู้สึกไม่ดีต่อกระเพาะอาหารฉันเลยอึ๊บบีบออกมาแล้วทุกคนไม่กล้ากินจริงๆอ่ะดูมันเยิ้มมากเลยทุกคนเป็นไม่กล้ากินอ่ะเอาวะถ้าสมมติคนอื่นเขากินได้ฉันก็ต้องกินได้ดิเอาจริงอ่ะคือกลิ่นมันไม่ได้แย่นะเว้ยแต่พอมันเป็นแบบมันเป็นรูปทรงแบบเนี้ยแล้วมันก็กินแบบเนี้ยฉันก็แบบฉันก็ไม่กล้ากินอ่ะอย่าดมเลยยิ่งดมแล้วก็เดี๋ยวพวกมันจะมีจุดหนึ่งที่เราจะหืบใช่ปะไม่กล้ากินอ่ะเก็บไว้ที่หลังเถอะจริงๆมึงยังไม่กล้ากินอ่ะเอาไว้ที่หลังเถอะเพิ่งกินอันที่2ก็เริ่มอ้วกแล้วนะแล้วซื้อมา2อันอ่ะฉันซื้อมา2อันตายแล้วข้ามไปอันนี้เลยข้ามไปนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาเจอกับจีจั่วอีกครั้งอันนี้นะคะคือขิงตีกัวปลาขิงตีกัวปลาคือเอาจริงอ่ะซื้อสิ่งนี้มาไม่รู้ด้วยนะมันคืออะไรแต่ว่าตอนที่ไปเลือกกับพี่เดวิดเขาแบบเนี่ยหนีซื้อสิซื้อเลยมันอย่างงู้นมันอย่างนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนโดนป้ายยามาแบบไม่รู้ด้วยมันคืออะไรแต่ก็อ่ะลองดูมันคืออีหยังก็บอกพูดเด้อแกะแล้วซะนี่ wow. มันดูเป็นของกรอบๆดูเป็นของที่กินได้ไว้แกหุยอันนี้รู้สึกสบายใจขึ้นมาหอมอยู่เด้อคือมันเป็นเสียงล่าเว้ยจ้าเสียงล่าเว้ยฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่แกถึงเชียร์นักเชียร์หนาให้ซื้อโอ้ยบิ้งมันเป็นขนมกรุบกรอบอะอร่อยก็คือถ้าสมมติอันไหนที่แบบว่าไม่ค่อยได้พูดแสดงว่ามันอร่อยจริงคือมันจะมีความแบบกรอบอะทุกคนได้ยินเสียงปะกรุบกรุบกรุบแหละมันกรอบแล้วก็มันไม่ค่อยเผ็ดนะมันจะมีความเค็มๆหวานๆนิดนึงรู้สึกแบบอร่อยอะรู้แล้ว
มันทำให้เพชรนึกถึงไอเนี่ยขนมซันไบต์ของไทยนะมีความหนากว่าเยอะเลยนะแต่ชิ้นจะเล็กกว่าส่วนความหอมอะไรเงี้ยมันหอมเบาๆอ่ะไม่ได้หอมเยอะอ่ะไม่รู้ด้วยมันเป็นกลิ่นอะไรอ่ะอร่อยทุกคนจริงๆมันมีหลายรสมากเลยตอนที่พี่เขาชี้นะมันก็มีหลายรสใช่ไหมแล้วเราหวานรู้สึกแบบอะไรวะสิ่งนี้มันน่ากลัวอีกแล้วไม่มีรูปภาพอะไรเลยมีแต่รูปหม้อใช่ไหมฉันรู้สึกกลัวไม่กล้าซื้อมาเยอะก็เลยอ่ะลองมาอันเดียวพอถ้ารู้ว่าอร่อยขนาดนี้จัดมาทุกรสเลยนะรสแต่ทุกคนคิดว่ามันเป็นของกินที่แบบน่าพิศวงไหมคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าไม่เคยกินอ่ะมันมีแต่รูปหม้ออ่ะแต่มันอร่อยเว้ยได้รสพอกินอีกคำหนึ่งก่อนไปต่ออร่อยเพิ่มเติมความหวานออกไปสิบรสถัดไปนะคะที่น่าจะดูเป็นกึ่งของข้าวของหวานเข่าจีชื่อเกินนะคะเหมือนแบบเป็นรสอันนี้ด้วยเฟิงมี่น้ำผึ้งนะคะลองดูแกะจ้าอ่ะข้างในก็ยังมีซองเล็กๆออกมาอีกเยอะแยะมากมายมีทั้งหมด4ซองนะคะกินกันดีกว่ากับอันแรกมีความกลัวอีกแล้วอะพอมีว่ามันเป็นของสดที่มันมาอยู่ในซองจะกลัวแต่เขาก็กินกันปกติก็แสดงว่ามันกินได้ใช่ไหมแกะละเด้อแกฉันทำลายตัวเองทำไมวะในการซื้อของอะไรแบบนี้มาทั้งที่ตัวเองไม่อยากกินอะเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วทุกคนไม่อยากอ้วกต่อหน้ากล้องเลยกลิ่นมันแรงมากเลยกินแบบอาหารนั่นแหละแล้วแบบมาอยู่ในแพ็กเกจแบบเนี้ยมันทุกคนถ้าซูมก็จะเห็นว่ามือสั่นทำไมฉันต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะรู้สึกไม่เข็ดกับการกินอะไรแบบนี้เมื่อคลิปก่อนแล้วนางก็ยังจะเอาต่อทุกคนดูสภาพมันดิมันเป็นแบบนี้เป็นไม่กล้ากินอ่ะอย่าดมเลยเดี๋ยวอ้วกจะลองเล็มๆให้ทุกคนดูนะคะว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยทำไมวะเพชรเลิกนะคอนเทนต์แบบเนี้ยเดี๋ยวนะขอทำใจก่อนคือกลิ่นอ่ะจะบอกว่ากลิ่นน้ำผึ้งฉันก็ไม่กล้าพูดว่ามันเป็นกลิ่นน้ำผึ้งเพราะมันเหมือนกลิ่นเบียร์น่าจะนิดเกินไปไม่รู้รสชาติเลยเห็นสภาพจริงๆเลยนะคะเป็นแบบเป็นสิ่งที่โดนกดทับอ่ะทุกคนเห็นมือเพชรป่ะมือเพชรสั่นแบบจะไม่กล้ากินอ่ะลองดูอีกนิดนึงคือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่อ่ะจริงๆแต่มันไม่รู้รสชาติชัดเจนขนาดนั้นมันเป็นแบบ texture จะมีความเป็นแบบคล้ายๆไก่ที่มันถูกทิ้งไว้นานแล้วอ่ะแต่รสชาติไม่ได้แย่ถึงแม้รูปร่างจะหน้าตาน่ากลัวแล้วก็กลิ่นที่แกะออกมาครั้งแรกมันจะทำให้เราแบบรู้สึกกลัวนะแต่เอาจริงรสชาติก็คือโอเคกินได้แต่มือยังสั่นไม่หยุดเลยมือมันสั่นจริงๆนะเว้ยมันเห็นไหมว่ามือสั่นนะไม่กล้ากัดคำใหญ่ด้วยนะจ๊ะกัดไปเจอแต่กระดูกอะแบบกัดไม่เข้าอะเนื้ออยู่ไหนเนี่ยจริงนะเนี่ยกัดไม่เข้าทุกคนมันไม่ใช่กระดูกเว้ยมันคือเนื้อแหละแต่มันแบบมันเหนียวมากจนเรารู้สึกเป็นกระดูกเลยมันเหนียวมากไก่ลีน่าสติ๊กคือรสชาติไม่ได้แย่เลยทุกคนแต่มันเหนียวไปหน่อยอ่ะไม่ได้เหนียวไปหน่อยหรอกเหนียวไปเยอะเลยได้ปะไม่แย่ฉันน่ะรีแอคเวอร์เกินไปเองพอๆกับคอเป็ดเมื่อกี้เลยนะคะแต่แบบรู้สึกอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดอันคอเป็ดอ่ะรู้สึกใครที่เป็นคนที่ชอบแบบเค็มเผ็ดรสชาติจัดๆอ่ะน่าจะชอบคอเป็ดมากกว่าแต่เผ็ดแบบไม่ค่อยชอบกินรสชาติแรงๆเบอร์นั้นไงรู้สึกว่าอันนี้กำลังโอเคกินได้แต่ว่าถ้าถามว่าจะมากินเล่นไหมก็คงไม่กินเล่นขอกลับไปที่อันนี้เหมือนเดิมจบการรีวิวพอกินปุ๊บกลิ่นก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะถามว่ากลิ่นน้ำผึ้งอ่ะได้กลิ่นน้ำผึ้งไหมคือไม่ได้กลิ่นน้ำผึ้งแล้วอ่ะแต่มันมีความหวานให้คะแนนนะคะขอให้ประมาณขอให้เป็น 6.5 ละกันเพราะว่าณโมเมนต์ที่แกะฉีกซองออกมาเนี่ยมันมีความกลิ่นแรงมากอ่ะกลิ่นเหมือนเบียร์รูปร่างมันก็น่ากลัวด้วยนะตอนแรกก็เลยอ่ะขอหัก 0.5 หน่อยข้อหาที่ทำให้เรารู้สึกกลัวไปตอนต้นนะคะมาต่อกันที่สิ่งถัดไปพอเป็ดกินแล้วสิ่งนี้ไม่กล้ากินต่อไปเราก็จะเหลือแต่ของหวานแล้วนะคะดูแบบเป็นสิ่งที่เฮ้ยมาเป็นทางเดียวกับเราเลยเพราะเราเป็นสายหวานจริงปะวะไม่น่าจริงเฮ้ยอะไรก่อนดีอ่ะอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้มีความ proudly present น้องคนนี้คือหยางเหมยค่ะทุกคนจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเพชรเคยกินลูกที่เขาเป็นลูกผลไม้จริงๆมาแล้วนะคะตอนกินครั้งแรกเว้ยตอนนั้นไปเดินตลาดแล้วลูกอะไรหน้าตาแปลกๆอันนี้เคยกินตั้งนานแล้วนะคะรู้สึกมันหน้าตาแปลกประหลาดดีนะคะแต่เราคนขายก็เชียร์ให้ซื้อมากเลยนะคะเป็นคุณลุงคนนึงนะคะตอนนั้นก็ฟังภาษาจีนยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะตอนนี้ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกค่ะ เขาก็บอกว่าเนี่ยมันอร่อยนะมันอย่างนู้นอย่างนี้ในใจเราอยากลองไงเราก็เลยอ่ะจัดมาจ้าครึ่งโลหรือกิโลไม่รู้จำไม่ได้ตอนนั้นมาซื้อมากินเฮ้ย อร่อยเว้ยก็รู้สึกว่ารู้ว่าสิ่งนั้นนะมันเป็นผลไม้ที่อร่อยแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันชื่ออะไรจนแบบผ่านมาประมาณปี2ปีนะคะกลับไทยมาแล้วมารู้จักเพื่อนคนจีนกลุ่มนึงนะคะฉันก็อธิบายให้เขาฟังเว้ยว่าฉ
ันเคยกินผลไม้สิ่งนี้ตอนอยู่จีนนะมันอร่อยมากแกมอยากกินอีกที่ไทยก็ไม่มีไม่รู้มันเรียกว่าอะไรฉันก็อธิบายให้เขาฟังมันเป็นรูปแบบกลมๆสีม่วงๆเข้มๆแดงๆมีขนแกคือจริงๆมันไม่ใช่ขนแต่ฉันไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคือขนหรืออะไรอ่ะแล้วก็เลยบอกเขาว่าเป็นลูกแบบนั้นลูกสีนั้นนะคะแล้วก็เขาก็เดากันใหญ่เลยเว้ยว่าแบบมันคืออะไรมันคืออะไรเขาไม่สามารถแบบรู้คำตอบได้จนเพดาจะต้องกลับไปนั่งย้อนหาลูกในสมัยก่อนตอนนั้นเลยนะเพราะตอนนั้นกินเสร็จรู้สึกมันอร่อยถ่ายเก็บไว้เลยจนหาเจอแล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วในที่สุดเราก็รู้นะคะมันเรียกว่าหยางเหมยหยางเหมยเว้ยแกถ้าถามว่า favorite fruit นะคะชอบกินหยางเหมยอร่อยและสิ่งนี้นะคะมันก็เป็นหยางเหมยในรูปแบบแห้งนะคะมากินกันดีกว่าว่ามันจะรสชาติเหมือนของผลไม้จริงๆหรือเปล่าแกจ้ากลิ่นหอมผมมีความแฟบมากเลยมันแฟบมากทุกคนดูเด้ทุกคนมันแฟบคือของจริงอ่ะลูกมันใหญ่มากลูกมันอย่างเงี้ยแล้วมันแบบกัดไปมันจะมีความสดชื่นมีความแบบเปรี้ยวหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคือเป็นลูกที่แฟบมาแล้วเนื่องจากมันเป็นอย่างเงี้ยแหละผลไม้ซองอ่ะลองกินดีกว่าลองประมวลผลอยู่โหชั่วไม่แย่นะคะขออนุญาตทายไหมรสชาติโอเคนะเป็นรสชาติที่โอเคสำหรับผลไม้ซองแบบเนี้ยแต่รู้สึกว่าผลไม้จริงอร่อยกว่าเยอะมากอันนี้ถือว่ากินแก้ขัดกินตอนที่แบบดูหนังดูซีรีส์แก้ขัดได้นะจ๊ะแล้วก็มันจะมีความกลิ่นบวยนิดๆนะคะรู้สึกว่าโอเคหน้าตาเขาดูแบบน่ากลัวนะพอเป็นแบบผลไม้แห้งอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่มันอร่อยดีนะคะเปรี้ยวๆหวานหวานหวานน้ำมากกว่าหยางเหมยนะคะขอให้8เต็ม10แล้วกันมาต่อกันเลยนะคะกับของหวาน2อย่างสุดท้ายเริ่มที่อันนี้ก่อนดีกว่าซาชิมะซาชิมะทุกคนจริงๆอ่ะซาชิมะเพชรเคยกินไปแล้วนะคะตอนก่อนหน้านู้นอ่ะอันใหญ่กว่านี้คืออร่อยมากอร่อยมากทุกคนซาชิมะ wow. อันนี้มันแบบเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันที่เพชรเคยกินเมื่อคลิปก่อนนั้นมันจะชิ้นใหญ่มากเลยกินแล้วแบบฟินสัมผัสเดียวกันเลยกับที่กินที่จีนนะคะยี่ห้อนี้นะคะเขาจะมีความได้กลิ่นไข่ชัดเจนเลยแล้วเขาก็มีงาขาวด้วยแต่ว่าที่เพชรเคยกินตอนนั้นมันไม่มีงาขาวแล้วก็ชิ้นใหญ่กว่ารสชาติไม่ได้หวานมากแล้วก็มีความนิ่มโอเคเหมือนกันอร่อยดีซาชิมะนะคะส่วนซาชิมะเนี่ยให้9เต็ม10คือถ้าสมมติว่าไม่มีตัวเปรียบเทียบกับตัวที่เพชรเคยกินเมื่อครั้งก่อนนางอาจจะได้10เต็ม10ก็ได้แต่เมื่อเทียบกับอันที่เพชรเคยกินเมื่อก่อนขอหักไปคะแนนนึงละกันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอันที่กินเมื่อก่อนอร่อยกว่าอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้พี่เดวิดก็แนะนำให้ซื้อหมังกัวเว่ยเจอฉิงหมังกัวเว่ยนะก็คือรสมะม่วงไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรหอมนมมากหอมนมมากมากเลยแล้วก็จะมีความแบบเป็นเหมือนบิสกิตกรอบแล้วก็มีผลไม้เซมๆถือว่าเป็นของกินที่ดูแบบไม่น่าพิศวงเท่ากับอันก่อนเหนียวนิ่มเหนียวอร่อยอร่อยอร่อยมันหวานมันหนึบเหนียวอ่ะแล้วก็ถามว่ามันเป็นรสหมังกัวใช่ป่ะรสมะม่วงแต่ไม่ค่อยได้กินมะม่วงจางๆแล้วกลับมาที่อย่างที่2ของเรามองตรงว่าก็ยังไม่กล้ากินมาถึงจุดคือเมื่อกี้เหมือนขึ้นสวรรค์มาแล้วกับ2อย่างเนี้ยแล้วพอแบบต้องกลับมาเจออันนี้อีกรู้สึกแบบทำไมอ่ะเหมือนแบบชีวิตแบบเอาจริงอะพอมันกัดไปแล้วอะมันก็ไม่มีอะไรเว้ยมันก็กินได้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นฉันกลัวไปเองแหละนะพอได้กินคำนึงปุ๊บกินอยู่ไม่หยุดเลยนะจ๊ะถามว่ารสชาติใช้ได้ไหมรสชาติใช้ได้แต่มันน่ากลัวมีความเค็มเค็มมากเลยทีเดียวเนื้อสัมผัสหยือยๆอะขอกินแค่นี้นะคะทุกคนรสชาติมันจะมีความเค็มๆเผ็ดๆสำหรับเพชรนะคะคะแนนหรอขอให้2เต็ม10สำหรับเพชรนะคะทุกคนคือเพชรไม่ชอบอะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันก็รู้ว่ารู้ตัวว่าไม่ชอบซื้อมาทำทำไมเหมือนแบบทำโทษตัวเองอะถ้าเกิดใครเป็นคนที่แบบชอบอะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะให้แบบให้9ให้10เลยก็ได้นะอันดับที่3ที่จะให้เลยนะคะก็คือแตงนี่ค่ะซาชิมะให้อันดับ3อันดับ2ก็คือผิงตีกัวปะและอันดับ1ก็คือแต่นั่นนุ่นอะไรวะไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะจะให้อันนี้นะคะเย่อร่อยมากเลยเป็นของหวานที่แบบว่าจุกใจเจ๊จริง
ส่วนสิ่งที่จะให้แบบอันดับสุดท้ายอ่ะไม่ขอให้คะแนนและไม่ขอกินอีกอ่ะก็คือขาไก่ในซองพลาสติกไม่อยากมองเลยอ่ะคือแบบคือแค่รูปร่างมันทำให้เพชรกลัวแล้วอ่ะแล้วพอกลิ่นมันอ่ะกลิ่นมันก็แบบไม่อยากพูดถึงแล้วพูดถึงแล้วอยากจะอ้วกอีกทีนึงอ่ะแต่ถามว่ารสชาติโอเคไหมรสชาติโอเคแบบกินได้แต่ขอไม่กินดีกว่ากินครบแล้วนะคะทั้งหมด7อย่างด้วยกันเหมือนเป็นคอนเทนต์ที่แบบมาลองปากลองกระเพาะให้ทุกคนดูก่อนอะว่าแบบอันไหนโอเคอันไหนไม่โอเคถ้าไหนโอเคทุกคนก็ไปตามกันได้แล้วก็อยากจะบอกว่าอันไหนที่เป็นสิ่งที่พี่เดวิดแนะนำอย่างเช่นอันนี้หรืออันนี้มันอร่อยเว้ยกินได้อะคือฉันต้องเชื่อคนที่เขาแบบผ่านมาแล้วไงอันอื่นที่แบบฉันหยิบมาเนี่ยอย่างแบบคอเป็ดอย่างเงี้ยขาไก่อย่างเงี้ยน่องไก่อย่างเงี้ยซื้อมาทำลายตัวเองทำไมแต่เอาเป็นว่าเอามาลองให้ทุกคนดูไงว่ามันแบบมันกินได้จริงหรือเปล่าเห็นแบบที่จีนขายเยอะมากเลยของที่แบบเป็นของที่แพ็คในพลาสติกแบบเนี้ยแต่ก็ไม่เคยกล้าซื้อมากินจริงๆนะทีแต่ว่าถือโอกาสนี้มาแบบรีวิวให้ทุกคนดูมันกินได้จริงๆแต่ว่ามันต้องกั้นใจนิดนึงอ่ะสรุปก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเหมือนแบบมาลองให้ทุกคนดูนะคะใครที่แบบว่าอยากลองอันไหนอยากไปตามๆก็ไปซื้อตามกันได้นะคะหรือว่ามีใครอยากจะแนะนำให้เพชรลองกินอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือว่า DM มาบอกเพชรใน IG ก็ได้นะคะอยากจะลองหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ว่าเอาอะไรที่มันแบบถนอมปากถนอมกระเพาะเพชรนิดนึงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย